ช่วงนี้เราได้เห็นหนังที่เป็นหนังชีวประวัติของนักดนตรีของศิลปินหลายๆคนนะครับให้เราได้ดูกันแล้วก็ช่วงหลังๆวันนี้เขาทำชีวประวัติของศิลปินได้ค่อนข้างดีนะครับวงการฮอลลีวูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะครับในโบฮีเมียนแรปโซดีก็ตามหรือว่าจะเป็นมาสเตอร์มาที่ทำเอลวิสอ่ะเอาออสตินบัตเลอร์รับบทเป็นเอลวิสแล้วก็โอ้โหฉีกโผมากเลยอ่ะคือโกลเด้นโกลบแข็งมากนะครับในปีนี้แต่ออสตินบัตเลอร์สามารถคว้าลูกโล่งทองคำในบทของเอลวิสได้ตอนนี้อีกหนึ่งป๊อปสตาร์นะครับอีกหนึ่งสตาร์อีกหนึ่งศิลปินค้ำฟ้าที่จากไปแล้วของเราในปัจจุบันนี้นะครับไมเคิลแจ็กสันนะฮะมีการประกาศออกมานะครับว่าตัวของจาฟาแจ็กสันเนี่ยจะมารับบทเป็นไมเคิลแจ็กสันในหนังชีวประวัติของไมเคิลฟอร์ดช็อตนิวส์จาฟาแจ็กสันนะครับเป็นหลานชายของไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันเขาเป็นอาของจาฟาแจ็กสันโดยตัวหนังเนี่ยเขาจะกำกับโดยอองตวนฟูกัวครับผมที่มีแกรมคิงจากโบฮีเมียรับโซดี้มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับร่วมกับตัวแทนบริษัทผู้ดูแลสินทรัพย์ของไมเคิลแจ็กสันจากบทของจอห์นโลแกนนะครับผู้เขียนกราดิเอเตอร์แล้วก็ The Elevator ซึ่งจะมีการเล่าเรื่องราวชีวิตทุกมุมของศิลปินผู้นี้ที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงป๊อปนะครับรวมถึงการแสดงอันเป็นที่จดจำที่ทำให้เขาเป็นสุดยอดผู้ให้ความบันเทิงตลอดกาลนะครับทาง Lion Gate Studio รับหน้าที่ในการเป็นสตูดิโอผู้ดูแลผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกให้เราได้ดูกันแน่นอนนะครับซึ่งทางตัวของแกรมคิงเนี่ยได้มีการแถลงออกมาว่าผมได้พบกับจาฟราแจ็คสันนะครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ทึ่งไปกับการที่เขาสามารถสวมจิตวิญญาณและก็บุคลิกของไมเคิลได้อย่างเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่ทรงพลังที่แม้หลังจากที่ได้มีการค้นหานักแสดงมาแล้วทั่วโลกนะครับมันชัดเจนว่าเขาคือคนเดียวที่จะสวมบทบาทนี้ได้ผมตื่นเต้นอย่างที่สุดที่เขาได้กระโดดเข้ามาร่วมกับโครงการนี้นะครับแล้วก็มารับบทเป็นคุณอาของเขาเองแล้วก็อยากให้โลกนี้ได้เห็นตัวของจาฟาแจ็คสันบนจอใหญ่ๆ ในบทของไมเคิลแจ็คสันโดยเร็วนะครับตอนนี้นะฮะตัวของจาฟาแจ็คสันก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมตัวแหละฮะเป็นทั้งนักร้องดาวรุ่งที่มีผลงานซิงเกิลแรกในปี2019นะครับชื่อว่า God Me Singing นะฮะโดยที่ตัวหนังไมเคิลแจ็คสันเนี่ยจะเปิดกล้องในปีนี้ครับก็สามารถที่จะรอคอยติดตามได้นะแล้วก็ไปติดตาม IG ของจาฟาแจ็คสันก็ได้นะฮะได้เห็นเขามีชุดนึงอ่ะผมเห็นอยู่ในรูปอ่ะเป็นชุดที่เขายืนหน้ากระจกแล้วเขาทำท่าเหมือนไมเคิลแจ็คสันอ่ะผมเห็นแล้วขนลุกเหมือนกันนะแล้วหน้าตาเขาละไม้คล้ายคลึงกันอ่ะเพราะเขาเป็นอาเป็นหลานกันอ่ะอันนี้น่าสนใจมาก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 อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับตั้งแต่ที่เห็นมานะตัวของเรมี่มาเล็กใช่ไหมครับรับบทเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีออสตินบัตเลอร์รับบทเป็นเอลวิสเพรสลีย์สองคนนี้คว้ารางวัลทั้งนั้นเลยนะครับจาฟาแจ็คสันรับบทเป็นไมเคิลแจ็คสันอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็เป็นได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel